ครับท่านผู้ชมครับผมเพื่อกองศรีครับทีมงานจากรักวันเกิด .com ครับวันนี้นำท่านผู้ชมมาอยู่กับคุณลุงสนั่นคินิมานครับเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในด้านการเพาะและก็ปลูกฟักข้าวแน่นอนครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในส่วนของวิธีการเพาะต้นกล้าของฟักข้าวว่าคุณลุงสนั่นเนี่ยเพาะกันอย่างไรซึ่งจะมีเทคนิคที่รับมาบอกกันที่สำคัญครับคุณลุงพร้อมแล้วก็ที่จะเปิดเผยองค์ความรู้เหล่านี้ผ่านทางเว็บไซต์รักวันเกิด .com ของเราครับสวัสดีครับคุณลุงครับนี่เลยที่เราเห็นเนี่ยก็คือการเพาะต้นกล้าฟักข้าวครับนี่ผมเพาะทั้งเม็ดอย่างนี้นะใช้เวลา2 เดือนถึง 3 เดือนนี่คือเม็ดฟักข้าวครับใช่ครับมันแข็งไม่แข็งครับเปลือกนอกมันแข็งต้องแช่น้ำสักอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็ค่อยไปใส่ถุงเพาะถ้าเพาะเม็ดอย่างนี้ก็คือใช้เวลานานใช้นาน3 เดือนใช่ครับแต่ถ้าใช้อย่างนี้นี่15 วันถึง 20 วันนี่ก็คือเม็ดฟักข้าวเหมือนกันครับฟักข้าวแต่เราต้องกระเทาะเปลือกออกกระเทาะเปลือกอย่างนี้ต้องกระเทาะเปลือกออกก่อนครับมันเพราะเปลือกนอกมันจะแข็งคือก่อนหน้านี้ก็คือเราใช้เม็ดแบบนี้เพาะใช่ครับแต่ก็ใช้เวลานานมาก3 เดือนใช้นานแต่พอเรามาเพาะเมล็ดเอาแบบนี้มาเพาะนี่ใช้เวลาแค่15 วันจะไว15 วันถึง 20 วันครับแล้วรูปแบบการเพาะเราลงเพาะเมล็ดเสร็จแล้วเราเพาะกันยังไงใส่ถุงเพาะหรือยังไงฮะก็ขั้นแรกก็เอาอย่างเงี้ยไปบ่มไปฟักในถังไว้ก่อนให้มันแตกคือถังฟักคือฟักยังไงไปฟักเอาดินใส่แล้วก็ใส่น้ำให้ชุ่มๆใส่น้ำชุ่มๆไว้อย่าให้มันเยอะมากมันจะเน่าครับใช้เวลาเพาะกี่วันอ่ะหมักไว้กี่วัน15 วันถึง 20 วันครับถึงจะงอกแล้วสังเกตยังไงว่าเราจะเอามาลงถุงเพาะชำได้ต้องคอยดูพอแตกหน่อขึ้นมาพวกก็จะนั่นดีจะเอาแบบให้ดูไม่เป็นไรทีเนี้ยพอมันเริ่มแตกหน่อขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้ดินธรรมดานี่แหละเนี่ยผมเอาดินในไร่เนี่ยครับไปตอกไปถึงแล้วก็พอแตกหน่อขึ้นมาก็ถึงก็พอดีแฉะก็ถึงพอเลยถึงแล้วเป็นง่ายตรงนี้เป็นง่ายครับก็จะออกมาลักษณะนี้สิ่งที่เราเพาะไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วใช้เวลากี่วันลุงกว่าที่จะเอาไปลงหลุมปลูกในพื้นที่ของเราได้ต้นขนาดไหนประมาณไหนขนาดนี้ลงได้แล้วที่ประมาณกี่วันได้ลุงนี่ก็2 อาทิตย์ครับหลังจากที่แตกหน่อขึ้นมาเอามาลงถุงเพาะชำลงถุงแล้วก็ทำแล้ว2 อาทิตย์ก็น่าจะได้ประมาณนี้ก็คือดูแล้วก็ระยะเวลารวมๆนี่ใช้ในการเพาะของต้นฟักข้าวนี่ก็ประมาณสัก1 เดือนหรือประมาณเยอะกว่านั้นถ้าอย่างนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็2-3 เดือนประมาณ2-3 เดือนได้ลงครับผมครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆในการเพาะต้นฟักข้าวครับคุณผู้ชมครับใครท่านใดสนใจก็สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของรักวันเกิด .com ครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาที่สายด่วนของดอกจัน 1677บริการทางข้อมูลการเกษตรวันนี้ต้องขอตัวจากลาไปเพียงเท่านี้วันหน้าจะพาไปไหนก็ต้องติดตามสวัสดีครับ